นส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะนิยมติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าโปรแกรมสนทนาบนโทรศัพท์มือถือแล้วบางคำก็มีการดัดแปลงนะคะในคำพูดภาษาไทยมาเขียนตัวสะกดแบบใหม่เพราะว่าอาจจะสื่ออารมณ์ได้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยบอกว่าการเขียนภาษาแบบนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลเสียต่อการใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่ไม่เฉพาะการสะกดเท่านั้นแต่จะรวมไปถึงความคิดด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณที่คำพรอยู่กำเนิดค่ะที่เราเห็นอยู่นี้คือการเขียนภาษาไทยบนโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กบางกลุ่มที่ดัดแปลงรูปแบบการเขียนให้ดูแปลกตาหลายคนตั้งใจใช้ในที่สาธารณะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องทันสมัยแต่บางคนใช้พูดคุยเพียงแค่ระหว่างกลุ่มคนสนิทอย่างไรก็ตามยังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนไม่น้อยที่ต่อต้านและเรียกภาษาเหล่านี้ว่าภาษาวิบัติจึงรวมกลุ่มโจมตีผู้ใช้และรณรงค์ให้คนในโลกออนไลน์เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเว็บไซต์เด็กดีหนึ่งในผู้ผลิตสื่อเพื่อวัยรุ่นในโลกออนไลน์ให้ข้อสังเกตว่าภาษาเขียนของเด็กรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีหลังที่ผ่านมามีทั้งคำที่สั้นลงและคำเกิดใหม่สอดคล้องกับการเติบโตของโปรแกรมสนทนาและเครือข่ายสังคมต่างๆในยุคปัจจุบันที่เราสามารถเชื่อมต่อและส่งตรงข้อความจากโทรศัพท์มือถือได้ทันทีหรือแบบเรียลไทม์แต่สำหรับเว็บไซต์เด็กดีกองบรรณาธิการยืนยันว่าทุกคำพูดทุกบทความที่ออกไปสู่สาธารณะจะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักภาษาเสมอแม้แต่ข้อความในหน้าเว็บบอร์ดก็จะมีระบบการแจ้งเตือนจากสมาชิกซึ่งมีอยู่กว่าล้านคนทุกประเทศซึ่งแวะเข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนครั้งน้องๆส่วนใหญ่รู้ไหมว่าภาษาไหนวิบัติหรือไม่วิบัติพยัญชนะไหนใส่แล้วถูกต้องหรือเพี้ยนอะไรเงี้ยคิดว่าน้องๆ น่าจะรู้แต่ที่เลือกใช้เพราะว่าใช้เพื่อความสนุกสนานเพื่อในการแบบเข้ากลุ่มเฮฮากับเพื่อนๆอย่างนี้มากกว่าภาษาเขียนที่ผิดพลาดมีผลกระทบไปถึงความคิดและการพูดของคนรุ่นใหม่ได้ราชบัณฑิตย้ำว่าสื่อมวลชนและศิลปินดาราเป็นแรงเสริมที่สำคัญที่จะกำหนดว่าเด็กรุ่นใหม่ควรใช้คำพูดอย่างไรเช่นการออกเสียงคำครบกล้ำที่หายไปส่วนหนึ่งมาจากการใช้ภาษาเขียนที่ไม่ถูกต้องหรือการคิดหรือการใช้คำภาษาอังกฤษแทนคำภาษาไทยโดยไม่จำเป็นทั้งที่ผิดความหมายจึงอยากให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของภาษาไทยเพราะคำทุกคำล้วนแฝงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติคือภาษาเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ด้วยหูด้วยการฟังตาด้วยการอ่านนะคะทีนี้ถ้าเขาใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดแล้วเขาเขียนผิดตัวอักษรที่ผิดนี่มันก็จะติดตาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าต้องการจะเขียนให้มันถูกก็เขียนไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะจะสะกดยังไงจะใส่ไม่เอกหรือจะใส่ไม่โทอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เหล่านี้อาจทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะจนกระทั่งเราไม่รู้ตัวว่ากำลังลดคุณค่าภาษาของชาติเราอยู่ซึ่งวันภาษาไทยแห่งชาติในวันนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการกระตุ้นเตือนให้คนไทยทุกคนนะคะหันมาสนใจและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราค่ะประกาศิตจักรชัยถ่ายภาพดิฉันทิกำพรอยู่กำเนิดรายงานค่ะภาษาประ